เพราะว่าพี่ผู้จัดการถูกไหมคะเพราะว่าเป็นชื่อพี่ผู้จัดการมาถึงก็เห็นเป็นชื่อแกก็รับไว้แต่พอแกมาถึงร้านแกเปิดดูแกก็บอกว่าอ๋อไม่ได้สั่งแล้วก็มาเก็บย้อนไปดูชื่อข้างหน้าหน่อยหันข้างหน้ามาให้ดูอ๋อเป็นชื่อแกเลยใช่ข้อมูล180ใครเป็นคนรับพี่วันนั้นเพราะว่าปกติคนดูสภาพคือแบบอ๋อเก่าๆเลยนะพี่นะใช่เป็นเสื้อกล้าม2ตัวเลยครับอ๋ออันนี้เสื้อกล้ามตัวหนึ่งแล้วก็มีเสื้อแบบนี้ด้วยตัวเล็กด้วยใช่แล้วเป็นของเด็กเหมือนเด็กนะตัวเล็กนิดเดียวอันนี้แจ้งความไหมพี่ไม่ได้แจ้งอ๋อไม่ได้แจ้งค่ะพี่ก็จ่ายไปก่อนใช่ไหมตอนนั้นใช่จ่ายไปแล้วเพราะว่าเขาเก็บปลายทางก็ On a paper about decision making I can ask Grammarly to give me feedback on specific parts of my paper that could use a boost To do this I พี่เล่าให้ฟังนะครับว่าพัสดุนี้มาส่งวันไหนแล้วมีการรับอะไรยังไงอ๋อค่ะอันนี้ก็คือมาส่งตอนประมาณ10:40นะคะของเช้าวันพุธนะคะแล้วก็หนูก็เดินออกไปรับเพราะว่าเป็นชื่อผู้จัดการก็เดินออกไปรับแล้วเขาก็แจ้งมาว่ามียอดเก็บไปทาง380แล้วก็ไปเอาตังค์มาจ่ายแล้วผู้จัดการกลับมาแล้วเขาว่าอ๋อผู้จัดการพอมาสักประมาณช่วงบ่ายๆเย็นๆมานะคะสักประมาณบ่าย 3 4โมงแบบเนี้ยค่ะแกเข้ามาแล้วแกก็มาเปิดดูค่ะเพราะว่าหนูบอกแกว่ามีพัสดุมาส่งยอดเก็บไปทาง380แกก็ไปเปิดดูค่ะไปเปิดดูแล้วแกก็บอกว่าอ๋อไม่ได้สั่งมานะคะค่ะตกใจค่ะเพราะว่าแกก็บอกว่าแกไม่ได้สั่งแต่ว่าข้อมูลอะไรนี้เขาใส่มาตรงเป๊ะเลยทุกอย่างเลยเราก็เช็คหมดแล้วนะพี่ใช่ค่ะชื่อค่ะค่ะชื่อแล้วก็เบอร์โทรก็ตรงค่ะก่อนหน้านี้ก็มีรับของประจำไหมอ๋อรับประจำค่ะปกติก็รับให้แกประจำค่ะแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาแต่รอบนี้เหมือนกับดีๆก็มาใช่ค่ะแกแบบรู้สึกยังไงนะอ๋อแกก็น่าจะรู้สึกผิดหวังทั้งที่แบบว่าไม่ได้สั่งแต่ว่าไม่ได้สั่งแต่ว่ามาส่งให้ก็แถมยังแบบเสียเงินและใช้อะไรใช่ครับเสียตังค์ฟรีแบบนี้ก็เสียตังค์ฟรีใช้อะไรก็ไม่ได้พี่คืนใช่ไหมค่ะแล้วนี่จะเอาไปทำอะไรแน่อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เก็บไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าก็มันไม่มีใครใส่ได้ค่ะสภาพก็คือเก่ามากคิดจะทำป้ายพวกติดโต๊ะอะไรไหมอ๋ออันนี้ก็ต้องดูอีกทีครับเหมือนเก็บไว้ดูเหรอพี่ไว้เตือนนะค่ะของมาเราจะทำอะไรอย่างนี้ถ้าของมาส่งก็ต้องโทรไปหาแกก่อนค่ะพี่รอบหน้าใช่ค่ะต้องโทรไปบอกแกก่อนโทรถามแกก่อนว่ามีสั่งของอะไรมาไหมแบบนี้ค่ะแกนี้อยากจะเตือนภัยคนที่เป็นที่รับของอะไรอย่างนี้ไหมค่ะร้านน้ำส่งร้านอะไรเงี้ยที่อยากเตือนภัยก็เตือนภัยทุกๆคนนะคะว่าก่อนจะรับพัสดุให้เช็คดูดีๆนะคะถ้าเกิดเป็นของคนอื่นก็โทรไปหาชื่อใช่ไหมพี่ค่ะใช่โทรไปเช็คก่อนนะค่ะ